สำนักงานอาสาการชาติสภากาชาติไทยจัดสัมมนาแนวทางบูรณาการระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบส่งต่อและการจัดการอาสาสมัครสภากาชาติไทยครั้งที่สองการฝึกอบรมอาสาสมัครสภากาชาติไทยโดยมีนายเต๋บุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายบริหารกล่าวเปิดการสมัมมนาณโนะรงแรมฟูรามาสีลมวันที่23มกราคม2563 สมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการและส่งต่อระบบการจัดการอาสาสมัครของสภากาชาติไทยโดยผ่านเครื่องมือที่สำคัญคือระบบวีทรีสซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง4ด้านของสภากาชาติไทยอย่างมีประสิทธิผลสำหรับครั้งที่สองนี้ได้พูดคุยรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครของสภากาชาติไทยด้านปฐมพยาบาลและด้านผู้สูงอายุมีผู้ ผู้แทนจาก8หน่วยงานของสภากาชาดไทยเข้าร่วมประกอบด้วยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาสดสำนักงานยุวกาชาสดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาอนามพิทักษ์สำนักงานอาสากาชาสดสำนักงานตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสุรกิจภูมิประดิษฐ์ถ่ายภาพเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน